คำเตือนวิดีโอนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและอรรถรสในการบินไฟลท์ซิมูเลเตอร์เท่านั้นหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับผมอะจะมี4 W แรกคือ Woo W ที่2ก็คือ Woo ครับนะ Woo เหมือนกัน Woo ทั้ง2อันเลยผมไม่ได้เขียนผิด W ที่3คือ Where แล้วก็ W ที่4คือ Want W แรก Woo คือเราคือใครเราคือใคร2คือเราเรียกใคร3คือเราอยู่ที่ไหนวอนอันที่4คือเราต้องการอะไรเราต้องการอะไรสิ่งที่เราต้องการนั่นแหละเออเราต้องการที่จะทำอะไรมีอยู่แค่4อย่างนี้คอนเซปต์คือมันง่ายๆเลยเดี๋ยวผมจะใช้เจ้าตัว altitude ผมมีไทยเอเชีย737ใช่ป่ะคอซ้ายผมเนาะสิ่งที่เราพูดก็คือเราพูดตามสเต็ปนี้เลยสเต็ปที่1สเต็ปที่2สเต็ปที่3เราพูดเหมือนกับว่ามันเป็นแบบ phraseology อ่ะเป็นแบบคำพูดเป็นโค้ดอ่ะเราไม่จำเป็นต้องพูดให้มันสวยหรูแบบว่าต้องมีประธานกริยาเวิร์บอะไรแบบนั้นไม่ต้องไปแต่งประโยคนะคือการแต่งประโยคในการคุยแบบ phraseology มันไม่ใช่เรื่องดีมันจะเป็น non standard เนาะก็ให้เราพูดเป็นแบบโค้ดไปเลยเนื่องจากอันแรกเราคือใครอ่ะผมคือใครผมคือไทยเอเชีย737ใช่ป่ะเออไทยเอเชีย737แล้วเราเรียกใครสมมุติว่าผมเรียกแบงก์ก็คอนโทรลแล้วกันนะใส่แปะแบงก์ก็คอนโทรลแล้วแวร์เราอยู่ที่ไหนอ่ะสมมุติว่าผมแอสซูมว่าสมมุติว่าตอนเนี้ยผมอยู่ที่สนามบินดอนเมืองแล้วกันเกียร์53อ่ะดอนเมืองเกียร์53ไม่ต้องเขียนเต็มเขียนแค่คีย์หลักก็พอแล้วเราต้องการอะไรเราต้องการจะทำอะไรอันที่4เนาะก็รีเควสต์คลีเยอแรนซ์เชียงใหม่ก็ได้ไปเลเวล340สมมุตินะอ่ะพอเราคิดคำในหัวได้ปุ๊บเราก็อ่านตามเลยนะครับนี่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนบูที่1ขอโทษบูที่1มันต้องใครดิเออเราเรียกใครก่อนแล้วต้องตามด้วยเราเอาใหม่สลับกันนะจริงๆต้องมาด้วยว่าเราเรียกใครก่อนแล้วก็ตามด้วยว่าเราคือใครเนาะสลับกันเนี่ยผมเขียนลูกศรไว้ให้ละก็ใครอยากจะแคปเราไปแก้ก็ได้หรือว่าใครจะจดแล้วก็แก้ก็ได้นะครับผมอ่ะเอาใหม่นะอ่ะบูที่1ใครแบงก์ก็คอนโทรลอ่ะเราเรียกใครเราเรียกแบงก์ก็คอนโทรลเราคือใครไทยเอเชีย737เราอยู่ที่ไหนดอนเมืองเกียรติ53เราต้องการจะทำอะไรรีเควสต์เคลียร์แลนด์ทูเชียงใหม่ไฟเลเวล340แบงก์ก็คอนโทรลไทยเอเชีย737สวัสดีคงสวัสดีครับกู๊ดมอร์นิ่งอันนี้ก็แล้วแต่จะเติมนะผมเพื่อให้มีสุภาพอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปเนาะแบงก์ก็คอนโทรลไทยเอเชีย737สวัสดีครับดอนเมืองเกียรติ53รีเควสต์ ATC เคลียร์แลนด์ทูเชียงใหม่ไฟเลเวล340ประมาณนี้เลยอย่างนี้เลยจริงๆอันนี้ก็ไม่ได้ใช้แค่เฉพาะบนพื้นเนาะจริงๆบนอากาศเราก็ทำได้นะสมมติเรดาร์เป็นอะไรดีโฮจิมินห์แล้วกันสมมตินะโฮจิมินห์เนี่ยสมมติอยู่ดีเลยเนี่ยบินอยู่ดีๆฟอสแอกมาถ้าอยู่บนฟ้าสิ่งที่เราต้องบอกก็คือความสูงโพซิชันเรากำลังบินอยู่เราก็พูดแบบอย่างนี้เลยโฮจิมินห์เรดาร์ไทยเอเชีย737 good evening climbing flight level 360 20 mileฟอร์มอัลฟาชาลีเอออย่างนี้ก็ได้หรือบอกเป็นแอร์เวย์ก็น่าจะได้อยู่เช่น on airway whiskey 1510 nautical mile inbound อันนี้ก็คร่าวๆในบนฟ้าเนาะก็ประมาณนี้ตัว ATC มันจะแบ่งเป็น3ตำแหน่งใหญ่ๆผมย้ำว่า3ตำแหน่งใหญ่ๆเลยนะมันจะแบ่งเป็น1คือภาคสนามบินคือ aerodrome controller 2 approach controller ผมขอเขียนคำว่า app 3 en route หรือ area control area controller en route เนาะเนี่ยมันจะมีอยู่3ตำแหน่งใหญ่ๆคือ aerodrome approach แล้วก็ en route aerodrome ก็จะแบ่งเป็นตำแหน่งย่อยๆได้อีก3ตำแหน่งเหมือนกันก็คือ delivery ground แล้วก็ tower ที่เราคุ้นๆกันละอ่ะ approach ก็จะแบ่งได้เป็น2ตำแหน่งเหมือนกันก็คือ approach แบบ departure ก็คือคุมแค่เครื่องขาขึ้นกับ approach ที่คุมแค่เครื่องขาลงก็คือ arrival แล้วก็ en route ก็จะมีแค่ตำแหน่งเดียวเลยก็คือเป็น control ก็อารมณ์เหมือนแบงก์ก็ control เนาะแล้วก็บางประเทศก็อาจจะมีแยกเป็นหลายๆเซกเตอร์ตอนถ้าเกิดในกรณีแบบว่าเครื่องเยอะเขาก็อาจจะเปิดเซกเตอร์แยกอะไรเงี้ยหลักๆที่เราจะเจอได้บ่อยสุดใน arrival เลยนะคือตำแหน่ง approach กับ tower แล้วก็ control ซึ่ง approach ส่วนใหญ่ที่ออนใน arrival จะเป็น approach แบบรวมเลยครับก็คือคุมทั้งขาขึ้นและขาลงงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าไอ้3ตำแหน่งเนี่ยมันไอ้5ตำแหน่งเนี่ยอ่ะเขาทำอะไรบ้างนะเริ่มจาก delivery นะหน้าที่ของเขาคือ delivery มีหน้าที่ให้เคลียร์แลนด์กับเครื่อง IFR ก็คือเอาง่ายๆเวลาเราอยากจะบินอะไรเวลาเราจะอยากบินก
ดการบินด้วย IFR เราก็ต้องขอก่อนเหมือนเป็นการขอเส้นทางให้กับ ATC ATC ก็ได้จัดหาเส้นทางมาให้ได้ว่าแบบเส้นทางนี้บินได้ไหมความสูงนี้บินได้ไหมอะไรเงี้ยซึ่งในชีวิตจริง delivery จะต้องไปขอกับ en route controller ก่อนพอ en route controller เขา approve ปุ๊บเขาก็จะส่งมาให้ delivery ว่าให้เคลียร์แลนด์กับลำนี้อย่างนี้นะถ้าเกิดสมมติว่าที่สมจริงหน่อยสมมติวันออนไลน์เดย์เนี่ยมีครบออนครบทุกตำแหน่งเลยถ้าเฟดแบบสมจริงเลยคือเวลาเขาเคลียร์เครื่องเขาจะไม่ใช้คำว่าดอนเมือง delivery หรือ delivery เคลียร์นะเขาจะใช้คำว่า Bangkok control เคลียร์ต่อให้เขาอยู่ตำแหน่ง approach tower หรือ delivery อะไรก็ตามแต่เพราะว่าคนที่เคลียร์เครื่องอะเคลียร์ให้เขามาบินได้อะมันก็คือในส่วน en route controller เนาะโอเค approve ละความสูงนี้บินได้เส้นทางนี้บินได้เนาะอะไรประมาณนั้นเนาะให้เคลียร์แลนด์ IFR เนาะสำหรับเครื่องเดียวหน้าที่ของ delivery มีแค่นี้จริงๆคือให้เคลียร์แลนด์ IFR ต่อไปกล่าวสั่งเครื่องแท็กซี่พุชแบ็กนะผมสั่งผมจะเขียนว่า PB นะผมไม่ใช่เกมนะจะเป็นพุชแบ็กใครทันบ้างเกม PB สมัยโอ้โหเด็กเรียนนะสั่งพุชแบ็กแล้วก็สตาร์ทอัพจัดการเครื่องทั้งหมดที่อยู่ในพื้นที่ที่เครื่องบินสามารถขับเคลื่อนได้หรือเรียกว่า maneuvering area maneuvering area ก็คือพื้นที่ที่เครื่องบินมันขับเคลื่อนได้ก็คือที่มันไม่มีพวกสิ่งกีดขวางกั้นอะเรียกว่า maneuvering area หมดรวมไปถึงรันเวย์หรือ taxiway อะไรพวกเนี้ยก็เรียกว่า maneuvering area เนาะต่อไป tower สั่งจะคุมเครื่องรอบๆสนามบินสั่งเครื่อง take off สั่งเครื่อง landing แล้วก็จัดการเครื่องในวงจร VFR circuit อะไรพวกนี้เนาะก็คือเครื่องที่จะ take offเครื่องที่จะลงจอดเปลี่ยนสีปากกาให้ดีกว่ากลัวผู้ชมจะเบื่อเครื่องที่จะเทคออฟเครื่องที่จะแลนด์เครื่องที่จะบินเซอร์กิตต้องอยู่กับทาวเวอร์หมดเนาะโอเคทาวเวอร์ก็ประมาณนี้เป็นตำแหน่งที่ดูไม่ค่อยมีอะไรเยอะเนาะสั่งเครื่องเคลียร์ทูแลนด์สั่งเครื่องเคลียร์ฟอร์เทคออฟเนี่ยมีอยู่แค่นี้แล้วนะอ๋อแล้วก็สั่งคอร์สรันเวย์ด้วยเนาะใครที่มาออนไอวีโอใหม่ๆเนาะเป็นกราวอย่าสั่งคอร์สรันเวย์อะไรที่เกี่ยวกับหน้าที่ในรันเวย์เป็นของทาวเวอร์หมดเนาะสั่งคอร์สรันเวย์ก็เป็นหน้าที่ทาวเวอร์นะกราวไม่มีสิทธิ์สั่งสมมติว่าเครื่องอยากจะเทคออฟทัวร์เลฟส่วนใหญ่แล้วเครื่องพวกเครื่องทั้งหลายแหล่เนี่ยที่เขาจะบินกันอ่ะก็จะจอดอยู่แถวเทอร์มินอลครับเป็นเทอร์มินอลสนามบินดอนเมืองอ่ะเนาะเป็นเทอร์มินอลฝั่งนี้ทุกคนที่ไปบินสนามบินดอนเมืองก็น่าจะรู้กันแหละเวลาเขาจะมาหยุดเขาจะหยุดอยู่ตรงนี้โฮชอตรันเวย์ทัวร์ไรท์แท็กซี่เวย์เดลต้าเนาะถ้าเราเป็นกราวเกณฑ์การควบคุมของเราคือจบแล้วมีอยู่แค่นี้หรือจะให้ดีกว่านั้นก็คือควรปล่อยเขาตั้งแต่แถวนี้เลยประมาณอาบีมแท็กซี่เวย์เอ็กโคแหละก็ควรปล่อยเขาได้แล้วเนาะเราพยายามอย่าสั่งเขาไปคอร์สรันเวย์อะไรพวกนี้ไม่ต้องถ้าเกิดสมมติเขาต้องการจะคอร์สรันเวย์อย่างเงี้ยอันนี้จะปล่อยเป็นหน้าที่ทาวเวอร์ถ้าทาวเวอร์เห็นว่าไม่มีเครื่องอยู่ที่ไฟนอลเขาก็จะให้คอร์สได้อย่างเช่นไทยเอเชีย1รันเวย์2วันเล็บครอสรันเวย์2ไลท์โฮชอตทัวร์เลฟไวเอ็กซเรย์อะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้จะเป็นหน้าที่ของทาวเวอร์เนาะสำหรับการคอร์สรันเวย์ต่อไป approach เขาจะมีหน้าที่ควบคุมรอบๆสนามบินเหมือนกันแต่ว่าจะไกลขึ้นจะไกลกว่าทาวเวอร์หน่อยพอเป็นอัพโพสเนี่ยอย่างเช่นเครื่องบินกำลังบินอยู่อย่างเงี้ยบินอยู่อย่างนี้เลยอะ ATC เขามองไม่เห็นนะสิ่งที่เขาใช้คือเรดาร์นะอัพโพสนี่จะมีการใช้เรดาร์มาเกิดขึ้นแล้วเนาะก็สนามบินบางสนามบินก็ไม่มีเรดาร์อย่างเช่นสนามบินแบบต่างจังหวัดบางสนามบินเขาก็จะไม่ใช้เรดาร์กันเขาก็จะให้นักบินเป็นการรีพอร์ตโพซิชันแทนเนาะแต่ว่าผมจะพูดถึงอัพโพสที่เขามีเรดาร์แล้วกันเนาะอย่างเช่นสนามบินดอนเมืองเขาก็จะมีเรดาร์เนาะอัพโพสคุมอะไรนี่เลยซิสตาร์Approach จะคุมในส่วนของ Terminal เนาะ Terminal Route ก็คือ TMA อ่ะจะอยู่แถวๆ TMA ก็จะเป็น Route ขาเข้ากับขาออกSIT Star เนาะซึ่งถ้าเกิดใครบินแล้วเนี่ยก็จะรู้ว่า SIT Star คืออะไรแต่ว่าถ้าเกิดใครยังไม่รู้ผมก็ขออธิบายแบบเข้าใจง่ายๆภาษาบ้านๆเลยละกันสไตล์คนบินไฟซิมก็เวลาเราจะบินไปไหนเนาะบนฟ้ามันสเปะสปะไม่ได้เนาะมันก็ต้องมีขั้นตอนและวิธีในการบินออกบินเข้าเนาะซึ่งแต่ละสนามบินก็จะแตกต่างกันไปอย่างเช่นอันนี้จะเป็น SIT ขาออกไปทางเหนือตะวันตกแล้วก็ไปทางตะวันออกเนาะเห็นปะมันก็จะแยกออกมาเป็นหูอย่างกับเส้นเลือดนะครับเราไม่บอกไม่รู้นึกว่าเส้นเลือดเนี่ยต่อไปอันนี้จะเป็นขาออกเนาะส่วนขาเข้าไม่ค่อยมีอะไรเยอะเนาะขาเข้ามีแค่นี้เลยสตาร์5อันสบายมาจากทางใต้เสนามาจากทางพวกพนมเปญทางกัมพูชาเวียดนามทางใต้อ่ะก็วันนี้ก็จะเป็นสตาร์ขาเข้าของผมเหมือนกันคือเสนาเนาะต่อไปเวหาจะเป็นมาจากเครื่องที่มาจากต่างประเทศตะวันตกเราก็จะเข้าเวหากันส่วนนครจะเป็นสำหรับสตาร์สำหรับเครื่องภาคเหนือก็จะเป็นพวกแบบเชียงใหม่เชียงรายอะไรพิษณุโลกเขาก็จะมาเข้าสตาร์กันเนี่ยสตาร์ดอนเมืองง่ายๆอย่างนี้เลยครับนะแต่ว่าตอนคุมมันไม่ง่ายนะจ๊ะตอนคุมมันไม่ง่ายเลยผมบอกเลยว่ามีคนคุมสตาร์ดอนเมืองบงไปหลายคนแล้วนะซึ่งนี่แหละครับหน้าที่ของโพสต์
เขามีหน้าที่คุมเครื่องขาเข้าขาออกจัดซับเปอร์เรชั่นเครื่องขาเข้าไม่ค่อยเท่าไหร่เอ๊ะขาออกไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ขาเข้าอ่ะลำบากนะเนี่ยเขาก็จะมาจัดซับเปอร์เรชั่นให้แบบว่าเครื่องบินมาลงจอดถึงสนามได้อย่างปลอดภัยนะผมซึ่งเขตการควบคุมของ approach ผมขอพูดถึง approach ใหญ่เลยแล้วกันซึ่ง approach ของแต่ละที่เขตการควบคุมไม่เท่ากันนะผมต้องไปดู regulation ของที่นั่นอีกทีนะว่าเขาคุมได้ถึงเท่าไหร่อย่างเช่น approach ใหญ่ของสนามบินดอนเมืองกับสุวรรณ approach ใหญ่ของที่กรุงเทพอ่ะแบงคอก approach อ่ะมี lateral limit อยู่ที่50 nautical mile แล้วก็มี upper limit อยู่ที่ flight level 160เนาะอันนี้คือเขตการควบคุมของ Bangkok Approach ผมขอพูดเป็น Bangkok Approach ใหญ่ไปเลยเนาะ50ไมล์ไฟล์เลเวล160ที่อื่นอาจจะต่างกันนะครับไปดู procedure หรือไปดู local agreement หรือแบบ procedure ของสนามบินต่างประเทศให้ดีหรือแบบถ้าไม่รู้ว่าเขาคุมถึงเท่าไหร่เดี๋ยวเราบินไปถ้าถึงเขตการควบคุมเขาเดี๋ยวเขาก็ force act มาเองไม่ต้องกลัวเนาะโอเคแต่ว่าถ้าเกิดบินในไทยก็จงรู้ไว้ว่า Approach ใหญ่50 nautical mile ไฟล์เลเวล160 Approach เล็กapproach เล็กคืออะไร approach เล็กก็คือดอนเมือง approach นั่นแหละ35ไมล์ 11,000 อันนี้เป็น upper limit เนาะ 11,000 เป็น upper limit ถ้าเป็น lower limit คุมได้ถึงกราวนะครับคือได้คุมได้ถึงภาคพื้นเนาะแต่ถ้าเกิด upper limit เอ้ย lower limit ของตัว Bangkok approach จะคุมได้แค่ 3,000 เป็น TMA ถ้าสมมุติว่ามันไม่เข้าเงื่อนไขเนี่ยไม่เข้าเงื่อนไข50ไมล์หรือว่าไม่เข้าเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งอ่ะเป็น or ในภาษาโปรแกรมมิ่งอ่ะถ้าไม่เข้าเงื่อนไข2อันนี้ก็คือไม่อยู่ในเขตการควบคุม control en route เนาะ en route นี่อ่ะเราจะขยาย en route นี่คุมทั้งนั้นฟ้าเลยนะไอ้พวก airway ทั้งหลายแลเนี่ย en route คุมหมดครับนะเห็นปะ en route ก็คือตามชื่อแล้วนะเขาคุมน่านฟ้าเนาะอะไรที่แบบอยู่ใน airway อะไรพวกเนี้ยคือทุกที่ที่เป็น Bangkok FIR en route คุมหมดนะครับก็ lower limit เขาจะอยู่ที่ lower limitถ้าผมจำไม่ผิดนะ lower limit เขาน่าจะอยู่ที่ 11,000 นะครับ upper limit อยู่ที่ flight level 460นี่คือ en route ของประเทศไทยย้ำว่าประเทศไทยนะถ้าสมมุติว่าสูงกว่า flight level 460เป็น uncontrolled airspace นะเป็น uncontrolled ไปเลยต่ำกว่า 11,000 ถ้าสมมุติว่าที่นั่นลงไปแล้วเจอ approach ก็ติดต่อแต่ถ้าลงไปแล้วไม่เจอใครอีกก็ uncontrolled เหมือนกันครับนะ delivery ให้ clearance IFRกล่าวสั่ง pushback and start up taxi ที่อยู่ใน maneuvering area tower คุมรอบสนามบินเครื่อง take off เครื่องแลนด์เครื่องเซอร์กิตแล้วก็ cross runway approach แบ่งเป็น2อันคือขาเข้าสนามบินกับขาออกสนามบินเนาะก็คือคุมเซ็กคุมสตาร์นั่นแหละอยู่ใน terminal เนาะส่วน control คุมในน่านฟ้านะครับก็คือ en route อะอย่างเช่นตรงเนี้ยที่ผมกำลังบินอยู่เนี่ยก็ถือว่าเป็น en route เหมือนกันถ้าเกิดมี control ผมก็ต้องติดต่อนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่มีคอนโทรลก็สบายๆหน่อยอยู่ในยูนิคอร์มกันไปนะโอเคจบนะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะผมตัดมาจากไลฟ์สตรีมของผมเลยนะครับนี่เลยก็แปะอยู่ที่อัลโทรเนาะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ไปกดดูนะครับหรือยังไม่ได้ดูแบบเต็มก็สามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับผมมีเนื้อหาน่าสนใจมากมายเลยที่ผมพูดไว้นะโอเคก็เดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ